เพื่อนศาสนิกสหายทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นสุขยินดีอย่างยิ่งในการที่ได้พบปะกันสนทนากันปรึกษาหารือกันเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ศาสนาและแก่สิ่งสูงสุดในศาสนาทั้งหลายของเราพระเจ้าถือว่าได้รับมอบหมายถูกบังคับโดยอัตโนมัติให้เป็นเจ้าของบ้านฐานะเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เบิกปาฐกถาเองแล้วก็แสดงปาฐกถาตัวเองอย่างครบถ้วน เมื่อเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องรับปฏิบัติไปตามกำลังของสติปัญญา การกระทำในวันนี้เป็นการกระทำในนามของพวกที่เรียกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้า เรียกกันในภาษาไทยมันค่อนข้างเกี่ยวสั้นสั้นหวนหวนว่าข้าพระเจ้าที่แท้ก็คือข้าพระเจ้า ทุกคนในโลกเป็นข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระเจ้า ทุกคนมีสิ่งสูงสุดแม้แต่สุนัขและแมวมันก็มีสิ่งสูงสุดที่มันต้องเชื่อฟังแล้วทำไมคนจะไม่มีสิ่งสูงสุดที่เขาจะต้องเชื่อฟังสิ่งสูงสุดที่เขาจะต้องเชื่อฟังนี่ก็เรียกว่าพระเจ้าโดยทุกคนทุกมนุษย์ทุกชีวิตมันมีพระเจ้าเรามาพูดการสนทนากันในนามของพระนะข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าในที่นี้ไม่มีพุทธคริสต์อิสลามฮินดูอะไรหรอกคือว่าเป็นข้าของสิ่งสูงสุดรับใช้สิ่งสูงสุดทำให้สิ่งสูงสุดเป็นประโยชน์แก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงรู้สึกพอใจยินดีสูงสุดด้วยเหมือนกันในการที่ได้พบปะกันในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ก็จะปรารภถึงเวลาสักหน่อย เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันด้วยเหมือนกันว่าทำไมเราจึงนัดพบกันเวลาก่อนหัวรุ่งอย่างนี้ นี่มันมีความหมายหรือจะมีเหตุผลก็ได้คือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเวลาจะรุ่งสางนี่เป็นเวลาที่เบิกบานหรือเตรียมเบิกบานสำหรับดอกไม้แทบทุกชนิดมีดอกไม้น้อยชนิดจะเกินที่บานเวลาอื่นแต่เตรียมบานเวลาหัวรุ่งด้วยกันทั้งนั้นเป็นเวลาเบิกบานกันแล้วกันนี่เรามาพูดกันในเวลาที่จิตใจมันเบิกบาน แล้วก็ เป็นเวลาที่จะอยากจะใช้คำว่าน้ำชามันไม่ล้นถ้วยน้ำชาข้างนอกมันก็ไม่ได้เติมลงไปก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่น้ำชาข้างในคือพวกกิเลสทั้งหลายมันก็ยังไม่ล้นขึ้นมามันยังไม่มีอารมณ์เป็นเวลาที่น้ำชามันไม่ล้นถ้วยที่เหมาะที่จะพูดกันรู้เรื่องได้โดยง่ายอีกทางหนึ่งสำหรับพุทธบริษัท
พอใจในเวลาเช่นนี้เพราะว่าเป็นเวลาตรัสรู้ของพระศาสดาอาตมาเชื่อว่าต้องเป็นเวลาตรัสรู้ของพระศาสดาอีกหลายองค์เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เบิกบานแห่งความรู้มันเป็นเวลาหัวรุ่งนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มันจะได้ฝึกฝนความอดทนไปในตัวได้ชิมรสที่แปลกที่ไม่เคยชิมเพราะว่าโดยมากยังนอนหลับอยู่แล้วทำไมจะได้เคยชิมในธรรมชาติในเวลาชนิดนี้มันเหมือนกับโลกใหม่ถ้าไม่เคยชิม สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าเอาเปรียบหน่อยคือว่าเวลาอย่างนี้มีแรงมีอาการไม่มีแรงมาหลายปีแล้วเวลาที่จะมีแรงกว่าเวลาอื่นก็คือเวลาอย่างนี้พอมีแรงที่จะมาพูดจากันบ้างเนี่ยขออภัยแม่จนเรื่องส่วนตัวทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ตั้งใจจะพูดดูมันกำหนดมาว่าศาสนิกชนจะต้อนรับการกระทำของนักการเมืองนักอุตสาหกรรม ในทศวรรษนี้และทศวรรษหน้าได้อย่างไรนับว่าเป็นหัวข้อที่มีเหตุผลที่จะต้องพิจารณาแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าเพียงในทศวรรษนี้มันก็จมลงไปในหนองโคลนเลนแค่อกรออยู่ทศวรรษหน้าคงจมมิดหัวเลยนะควรจะเตรียมตัวสำหรับไม่จมลงไปอีกไม่จมลงไปจนมิดเลยมันจะตายเลย จะมีการดิ้นรนต่อสู้ให้มันสูงขึ้นมาคือโผล่ขึ้นมาจนเป็นอิสระ มันมีข้อเท็จจริงที่จะต้องมองให้เห็นถ้ามองไม่เห็นมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือไม่ถูกแน่ ข้อเท็จจริงก็คือไอ้ข้อที่ว่าว่าโลกนี้มันกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอุตสาหกรรมจำกัดความของคำนี้ก็คือว่ามีเทคนิคมีวิธีการกระทำด้วยสิ่งที่มีกำลังมหาศาลให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ตนประสงค์แล้วก็ผลิตออกมาซึ่งสิ่งที่เป็นผลกำไรของผู้จัดผู้ทำทั้งนั้นจะใช้คำว่านายทุนหรือใช้คำว่าใครก็ตามเขาใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องผลิตสิ่งที่ออกมาสำหรับดูดทรัพย์ในกระเป๋าของคนทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เขาจะผลิตออกมานั้นเขาต้องดูดีแล้วว่ามันยั่วความต้องการยั่วกิเลสของคนที่ได้เห็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้จึงจะขายได้หรือแม้ที่จะผลิตออกมาเป็นกำลังในทางสงครามในทางอะไรมันก็มีเพื่อผลข้างหน้าเหมือนกันอีกแหละสงครามทำไปทำไมทำเพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติในโลกมาเป็นของตัว อุตสาหกรรมเป็นคำบาลีมันคือทำด้วยกำลังทั้งหมดเท่าที่มันจะหามาได้เท่าที่มันจะรวบรวมมาได้โลกกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรม
ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้ฉลาดและมีกำลังทรัพย์เขาใช้มันออกทำหน้าที่ก่อโกยประโยชน์ให้ตัวเองมีอุตสาหกรรมกำลังจะครองโลกโดยสิ้นเชิงอย่าให้เป็นของใหม่อย่าให้เป็นของใหม่เลยมันเก่ามานานแล้ว ไม่ใช่ของที่ว่าจะเพิ่งมีปัญหาแต่มันได้เป็นปัญหามาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวขอใช้คำจำง่ายๆว่าอุตสาหกรรมเป็นสมบัติของยักษ์ผู้เห็นแก่ตัวยักษ์นี่คือสัตว์ชนิดไหนก็พอจะรู้กันแล้วไม่ต้องอธิบายมันยักษ์ผู้เห็นแก่ตัวก็มีอุตสาหกรรมเป็นสมบัติในการที่จะทำหน้าที่ของเขาหรือว่าก็โกยประโยชน์ของเขาถ้าเรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของยักษ์ผู้เห็นแก่ตัวก็คงจะเคลื่อนไหวกันบ้างคงจะมีการเคลื่อนไหวกันในการต่อสู้หรือต่อต้านตามสมควรเราจะมาดูที่กำลังของยักษ์ตัวนี้มันออกมาจากความเห็นแก่ตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งมันออกมาด้วยอำนาจความเห็นแก่ตัวนั้นขึ้นออกมาแล้วมันก็ได้รับความเห็นแก่ตัวของพวกคนโง่ที่สนับสนุนความเห็นแก่ตัวมันก็ย้อนกลับไปสนับสนุนออกมาได้ความเห็นแก่ตัวได้รับความเห็นแก่ตัวนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนย้อนกลับไปสนับสนุนเป็นวงจรครบอยู่อย่างนี้มันก็มีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็ขยายตัวกว้างออกไปทุกทีจนจะครองโลกหรือครอบคลุมโลกไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้พอจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมมีมากอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็กำลังครอบงำส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกอยู่พูดสรุปสั้นๆได้เลยว่าความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกอยู่ดูกันให้ละเอียดละออสักหน่อยไม่โดยตรงก็โดยอ้อมมันกำลังครอบครองโลกอยู่และอาจจะรวมทั้งตัวเราเองคนหนึ่งด้วยโดยไม่รู้สึกตัวดูให้ลึกลงไปหน่อยมันก็คือไอ้สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมไว้ไม่ได้สัญชาตญาณมันเป็นตามปกติที่ออกมาจากท้องแม่นั่นมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่ดีไม่ชั่วไม่เลวไม่อะไรกันหรอกแต่พอมาได้รับอารมณ์มันก็เกิดแปรไปในทางมันเป็นกิเลสพอมันรู้จักดีรู้จักชั่วขึ้นมามันก็ค่อยแปรไปในทางกิเลสคือมันหลงดีที่จะเอามันหลงชั่วที่จะฆ่าประโยชน์ความจริงสูงสุดที่จะต้องเคารพข้าพเจ้าก็เคารพคือประโยชน์สูงสุดในคัมภีร์ไบเบิลที่พระเจ้าสั่งอาดัมกับอีฟว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วถ้าไปdiscriminateอะไรในโลกนี้เป็นดีหรือเป็นชั่วแล้วนั่นแหละคือความตายนั่นแหละคือความตาย มันไปหลงในที่ดีที่จะเอาจะได้จะยึดครองไปหลงที่ชั่วที่จะฆ่าจะทำลายหรือเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อทารกอยู่ในท้องแม่ไม่มีความหมายอันนี้ไม่ได้ discriminate อะไรเป็นดีเป็นชั่วแต่เพราะว่าออกมาจากท้องมารดาแล้วไม่เท่าไรไม่กี่ชั่วโมงมันก็ได้กินนมบ้างอะไรบ้างรับอารมณ์ที่ให้ความหมายเป็นดีและเป็นชั่ว
มันรู้จักแยกไอ้สิ่งทั้งหลายเป็นดีและเป็นชั่วมันก็หลงฝ่ายอร่อยฝ่ายสนุกสนานมันก็เกลียดฝ่ายที่ตรงกันข้ามนั่นแหละนี่เรียกว่าความตายได้มาถึงแล้วประโยคนี้เราจะใช้ตลอดเวลายาวนานของโลกกันได้จะใช้ในเวลาอันสั้นระยะหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เกิดมาจากท้องแม่ก็ได้ตลอดเวลาที่เขาไม่มีความหมายแห่งความดีความชั่วปัญหาไม่มีบาปยังไม่เกิด สัญชาตญาณนี่มันแปรไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมที่เรียกว่าอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์มันแวดล้อมโดยสัญชาตญาณนั่นมันก็แยกก็มันเองนี่เป็นดีนี่เป็นชั่วนี่เป็นบวกนี่เป็นลบแล้วมันก็ล้มไปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบที่มาของความเห็นแก่ตัวเมื่อควบคุมไว้ไม่ได้ มันก็ไปฝ่ายกิเลสตัณหาหรือฝ่ายอันตรายมากขึ้นมากขึ้นถ้าเผอิญโชคดีโดยเหตุอะไรก็ตามมันเกิดการควบคุมไว้ได้สัญชาตญาณกลางๆนี่มันก็มาฝ่ายที่กลายเป็นโพธิคือสติปัญญามีความถูกต้องแต่มันน้อยนักน้อยหนาที่สัญชาตญาณโดยเฉพาะในระยะเด็กทารกจะกลายมาเป็นฝ่ายโพธิมันกลายไปฝ่ายกิเลสมากขึ้นมากขึ้นและปัญหามันก็มากขึ้นและมนุษย์ก็ยังไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ว่าจะอบรมลูกเด็กๆให้เปลี่ยนกระแสสัญชาตญาณมาเป็นฝ่ายโพธิมันมีแต่ฝ่ายสนับสนุนให้มันเขาให้มาให้เขาหลงไปเอาของอร่อยๆมาให้กินเอาของสวยมากงามมาแขวนให้ดูพวงอะไรก็ไม่รู้เอามาแขวนเปลทางเปลเด็กเห็นเป็นความสวยงามเอาดนตรีหรือเอาเพลงเอาขับกลองให้มันขับกลองให้มันได้สบายหู ระคบประคมระคบประงมด้วยความนิ่มนวลอ่อนโยนละมุนละไมให้อาหารที่อร่อยเขาก็ค่อยน้อมไปในทางกิเลสมันไม่ได้ส่งเสริมโพธิโตแล้วก็ยังส่งเสริมเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังส่งเสริมกล้าจะเอาอะไรฉันจะซื้อให้แพงเท่าไรก็ไม่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนพาเด็กไปที่ร้านขายของเล่นของกินที่แพงแล้วบอกว่านี่เขามีวายสำหรับทำให้เราโง่นะลูกเอ๋ยมันไม่มีใครทำอย่างนี้มีแต่ว่าแค่จะเอาอะไรฉันจะซื้อให้นั่นแพงเท่าไรก็ไม่ว่ามันสวยอย่างไรมันอร่อยอย่างไรมันแปลกประหลาดอย่างไรฉันก็ซื้อให้ยิ่งก็ส่งเสริมไปในทางให้เกิดกิเลสทำให้เด็กเขาละจากไอ้ความคงที่แห่งความถูกต้องเอียงไปหาฝ่ายที่เป็นกิเลสภาษาธรรมะของเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอยากจะขอเสนอนะว่าควรจะสนใจอย่างยิ่งคือพอเด็กๆคลอดออกมาได้รับการประคบประงมพอสมควรรู้จักแยกเป็นบวกเป็นลบอย่างนี้แล้วมันก็สมัครไปเป็นธาตุฝ่ายบวกเรียกเป็นภาษาธรรมะว่ามันหนีพ่อแม่ตามโจรไปที่มันเคยอยู่กับความถูกต้องความปกติความเป็นกลางเนี่ยมันก็หนีไปหาความเอียงไปในทางเป็นกิเลสหนีพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่หนีตามโจรไปนี่อาการทางฝ่ายจิตมันเป็นอย่างนี้อาการทางข้างนอกก็เหมือนกันแหละไอ้เด็กพอโตขึ้นมาก็หันเหไปในทางที่จะหลอกลวงพ่อแม่หาความสนุกสนานอะไรที่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ต้องการให้ทำจึงเออทิ้งไปเลยทิ้งไปหาอบายมุขไปเลยตามโจรไปเลยเป็นโจรไปเลย
ถ้าโชคดีมันนึกสำนึกได้มันก็หนีโจรกลับมาหาพ่อแม่แต่มันค่อนข้างจะยากมันกลายเป็นโจรไปเลยนี่ระวังให้จิตของคนเราพอเจริญวัยขึ้นมามันมีอาการทิ้งพ่อแม่หนีตามโจรไป ทิ้งระบบแห่งความคงที่หรือความถูกต้องหนีไปหาระบบที่เอียงกระเทเล่คือตามความประสงค์ของกิเลสนี่เป็นจุดตั้งต้นของความเห็นแก่ตัวมันออกมาจากสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้สูญเสียความเป็นกลางหรือความถูกต้องแล้วเอียงไปในทางกิเลสไม่เอียงไปในทางโพธิสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ไม่ต้องอธิบายแล้วพาไปในทางไหนก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันได้ทวีขึ้นที่ควรจะพิจารณาให้พิสงเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาสูงสุดของเราคือปัญหาเกี่ยวกับทางฝ่ายศาสนาความเห็นแก่ตัวมันเป็นข้าศึกของศาสนาทุกศาสนาสรุปแล้วมันก็เป็นข้าศึกของสันติภาพเพราะทุกศาสนามันมีเพื่อสันติภาพความเห็นแก่ตัวมันทำลายไปหมด ทำลายหน้าที่ของศาสนาเจ้าหน้าที่ของศาสนาก็ทำลายสันติภาพของโลกนั่นเองความเห็นแก่ตัวกำลังท้าทายศาสนาทุกศาสนาในโลกอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมวัตถุปัจจัยสำหรับความเห็นแก่ตัวความหลงไหลนี่มันกำลังท้าทายศาสนาทุกศาสนาในโลกอย่างนี้มันก็เท่ากับท้าทายสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นด้วยท้าทายศาสนาอย่างที่ว่าแลบลิ้นหลอกท้าทายเอาสิเข้ามาสิจะท้าทายสิ่งสูงสุดของศาสนาในลักษณะที่ถลกก้นให้ดูนี่ท้าทายขนาดนี้ยังมองไม่เห็นยังเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่ใช่สัตวัตหน้าและไม่ใช่ทัศวัตหน้ามันทัศวัตนี่มันจมลงไปถึงบ่าถึงคอแล้วมันจะมิดหัวอยู่แล้วฉันขออภัยนะถ้ามันพูดทำอะไรโศกโศกไปบ้างมันเป็นการท้าทายอย่างอันธพาลอย่างหยาบคายอย่างอันธพาลมันยิ่งกว่าลิงท่าของลิงมันเป็นท่าที่หยาบคายที่สกปรกมันต้องสิ่งที่เลวกว่าลิงนั่นก็ไม่เห็นแก่ความจริงความเห็นแก่ตัวทำให้เสียสละความจริงสูญเสียความจริงเมื่อมันท้าทายว่ามันกำลังชนะคือมันกำลังดึงเอาคนไปคราบดึงเอาหัวคนในโลกไปสู่อำนาจของความเห็นแก่ตัวมากขึ้นใครมองเห็นบ้างมองเห็นแต่ความสวยงามความสนุกสนานรื่นเริงของสิ่งเหล่านี้ไม่มองเห็นโทษไม่มองเห็นอันตราย ความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นแก่ตัวมันบอกชัดขึ้นแล้วว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นการสอนให้รักผู้อื่นมันไม่มีประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะมันมีความเห็นแก่ตัวมันดึงออกไปเสียถ้าทำลายความเห็นแก่ตัวได้เมื่อไรความรักผู้อื่นจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติขอท้าอีกทีว่าจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติล่ะกำจัดความเห็นแก่ตัวลงไปเท่าไรความเห็นแก่ผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัตินั่นคอยเรามาสนใจเรื่องนี้ช่วยกันทำลายล้างความเห็นแก่ตัว
มันหมดไปจากโลกเท่าที่จะทำได้นี่ก็เป็นหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองความเห็นแก่ตัวมันทำลายความถูกต้องความคงที่ของความถูกต้องความเป็นธรรมในโลกนี้ความรักเพื่อนมนุษย์รักธรรมชาติรักอันนี้โดยสิ้นเชิงเป็นอันธพาลทำลายมนุษย์ทำลายธรรมชาติทำลายความสงบสุขหรือสันติภาพนี่เรียกว่าพิษสงของมันพิษสงของมันเลวร้ายถึงขนาดนี้ที่อยากจะพูดถึงอะไรเรื่องปกติธรรมดาภาษานี่จะเรียกว่าอะไรมีคำบ้านนอกภาคใต้อยู่คำหนึ่งว่ากรรมพืชกรรมพืชมันมีลักษณะสมบูรณ์อย่างนั้นมันมีกรรมพืชเป็นอย่างนั้นความเห็นแก่ตัวมันมีกรรมพืชอย่างไรก็ ดูได้เป็นสองชั้นความเห็นแก่ตัวชั้นบุคคลของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรขอให้ลองคิดดูมันตำตาอยู่แต่เราไม่มองผู้เห็นแก่ตัวก็ขี้เกียจคุณทำไปเลยฉันขอรับผลด้วยกันแล้วกันเอาคุณทำสิถนนคูคลองคุณทำสิฉันขอใช้กันแล้วกันเขาขี้เกียจเมื่อเพื่อนทำงานอยู่เขาไปนอนสิคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจแล้วมันก็ไม่สามัคคีการเรียกร้องความสามัคคีเพื่อช่วยชาติช่วยอะไรก็มันไม่สามัคคีได้คนเห็นแก่ตัวเมื่อคนเห็นแก่ตัวมันคอยเอาเปรียบในทุกวิถีทางคนเห็นแก่ตัวมันก็ริษยาอย่างไม่มีเหตุผลมันริษยาตามสัญชาติกรรมพืชของคนเห็นแก่ตัวยกคนเห็นแก่ตัวมันก็ขอบโกยอย่างไม่ละอายอย่างไม่ละอายนี่มันจะจบลงด้วยอะไรนั่นก็จบลงด้วยความบ้าเป็นบ้าวิกลจริตก็มีจบลงด้วยความตายทั้งทางกายและทางจิตก็มีทางกายก็ถูกฆ่าทางจิตก็หมดความหมายที่มันจบลงด้วยเป็นบ้าด้วยความตายเดี๋ยวนี้เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันมากมากมากจนรัฐบาลก็ได้ประกาศออกมาบ่อยๆว่าเงินหมดแล้วเงินไม่พอที่จะสร้างคุกตารางเพิ่มเงินหมดที่จะสร้างตำรวจเพิ่มเงินก็หมดจะสร้างศาลยุติธรรมเพิ่มเงินก็หมดจะสร้างโรงพยาบาลโรคจิตสำหรับคนบ้าเงินก็หมด มันไม่พอกับจะสร้างอะไรๆให้กับอาชญากรพวกนี้นี่สรุปผลในฝ่ายบุคคลความเห็นแก่ตัวมันทำให้เกิดอาการเลวร้ายถึงขนาดนี้ทำลายไปทุกอย่างทำลายมนุษย์ด้วยกันทำลายธรรมชาติทำลายความถูกต้องของโลกทีนี้มาดูกันในที่เป็นกลุ่มบุคคลส่วนที่มันเป็นกลุ่มบุคคลก็ร่วมแรงร่วมกำลังร่วมสติปัญญาอะไรกันกอบโกยไปนี่เป็นหลักการประจำของพวกที่เห็นแก่ตัวในลักษณะที่เป็นกลุ่มจะใช้เรียกว่ากลุ่มนายทุนหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันจะมาไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เมื่อความเห็นแก่ตัวมันตกไปอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลที่ฉลาดและมีทรัพย์มากเขาจะทำอะไรทั้งฉลาดและมีทรัพย์มากอุตสาหกรรมแห่งการกอบโกยมันก็เกิดขึ้นมาไม่ต้องอธิบายเพราะเห็นกันอยู่แล้วการกอบโกยนี่มีเครื่องจักร
เป็นเครื่องมือไม่ได้มีมือและเท้ามันรุ่นอย่างนี้เป็นเครื่องมือมีโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรมหาศาลเป็นเครื่องมือมันเพื่อใช้ในการกอบโกยเพราะเขาผลิตไอ้สิ่งที่ยั่วให้คนต้องมีต้องใช้แล้วเขายังมีการโฆษณาที่ดีแล้วเขามีเซลแมนที่ดีฉลาดในการใช้คำพูดทำให้ยายแก่ขี้เหนียวซื้อตู้เย็นก็ทำได้นะทำได้ถึงขนาดนี้ มันมีการกระทำกันถึงขนาดนี้ในกลุ่มนักกอบโกยผู้เห็นแก่ตัวที่รวมความว่าดูกันในแง่บุคคลก็เหลือประมาณพอดูในแง่กลุ่มบุคคลไหมน่าตกใจที่โลกมันตกอยู่ภายใต้อำนาจวิสัยของการกอบโกยของผู้เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวแล้วกอบโกยหรือกอบโกยด้วยความเห็นแก่ตัวนี่มันก็เป็นเสมือนยักษ์ยักษ์ดุร้ายมหาศาลตัวใหญ่ตัวหนึ่งคือเครื่องจักรนั่นเองมันเป็นเครื่องมือกอบโกยตามความประสงค์ที่เขาจะใช้มันยักษ์ตัวนี้ก็กินวัตถุดิบในโลกป้อนไม่ค่อยจะทันจนวัตถุดิบในโลกขาดแคลนมันกินเข้าไปแล้วมันถ่ายออกมาเป็นเหตุผลที่ล้วนแต่สวยสดงดงามที่จะดึงคนเข้าไปไปเป็นในธาตุเป็นอะไรของมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทางที่จะสิ้นสุดไม่เห็นว่าจะมีหนทางที่จะสิ้นสุดมันกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็มียักษ์ตัวนี้ไปรับใช้ในการที่จะครองโลกมียักษ์ชนิดนี้ไว้เป็นบ่าวสำหรับจะดำเนินการกิจการที่จะครองโลกคือครอบครองคนโง่โลกแห่งคนโง่ได้โดยสะดวกโดยสบาย ไม่ว่าใครต่อให้เทวดาถ้ามันหลงในสิ่งสวยงามอเด็ดอร่อยแล้วมันกลายเป็นคนโง่มันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยักษ์ตัวนี้ทั้งนั้นยักษ์มันตัวนี้มันมันเป็นสิ่งเป็นไอ้สิ่งที่เราไม่เคยจะสนใจเผลอเข้าไปก็ตกไปเป็นทาสของมันไม่ทันรู้ เป็นข้าศึกของพระศาสนาเดินคนละทางแยกทางกันคนละทางหันหลังให้แก่กันกับสิ่งที่เรียกว่าพระศาสนาแต่ว่ายังมีโชคดีที่ว่าโลกยังมีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มภัยคุ้มครองภัยจากยักษ์ตัวนี้ถ้ายักษ์ชนะไปมันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าถ้ายังคุ้มครองอยู่ได้มันก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเย็นใจ ทุกๆศาสนาช่วยสร้างสันติภาพอยู่ด้วยการคอยควบคุมความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาทำไมต้องใช้คำว่าทุกๆศาสนาเพราะว่ามันมีหลายศาสนาโลกนี้มีศาสนาเดียวไม่ได้คนที่พยายามจะรวมศาสนาให้เป็นศาสนาเดียวเป็นคนบ้าหรือคนโง่ที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะในโลกมันมีคนหลายชนิดหลายระดับหลายวัฒนธรรมหลายอะไรต่างๆหลายภูมิหลายชั้นหลายถิ่นจะมีความคิดอย่างเดียวกันรับนับถืออะไรอย่างเดียวกันมันไม่ได้มันต้องมีหลายศาสนาให้พอเหมาะกับไอ้คนพวกนั้นระดับนั้นที่นั่นจำเป็นต้องมีหลายศาสนาแต่คอยทุกศาสนามันรวมกำลังกันเป็นที่พึ่งของโลกของสัตว์โลก
ทุกศาสนานี่กำจัดความเห็นแก่ตัวก็ถ้ามองให้เห็นส่วนลึกที่เป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาระดับไหนก็ตามกำจัดความเห็นแก่ตัวศาสนาที่เหมาะสำหรับคนในโลกส่วนนี้ก็กำจัดความเห็นแก่ตัวในระดับนี้ทุกศาสนาต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวเรื่องความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นแหละมันบังคับให้ต้องเกิดมีศาสนาขึ้นมาเกิดมีมนุษย์ที่ทนไม่ได้ต้องบัญญัติศาสนาขึ้นมาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวในที่นั้นในขอบเขตเท่านั้นมันหลายแห่งเข้าในโลกนี้มันก็มีหลายศาสนาและยุคสมัยมันก็ยาวนานเหลือเกินมันก็ต้องมีศาสนาขึ้นมาให้เหมาะสมแก่กาละและเทศะคือให้เหมาะแก่ถิ่นประเทศให้เหมาะแก่ยุคสมัยเราจึงต้องมีหลายศาสนาแต่ว่ารวมกันได้เพราะหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันทุกศาสนาหัวใจเดียวกันคือกำจัดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกถ้าไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวไม่เรียกว่าศาสนาต้องเป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัวไม่โดยตรงก็โดยอ้อมถ้าศาสนาใดไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวก็ไม่เรียกว่าศาสนาแล้วก็ไม่เห็นไม่มองเห็นไม่มีศาสนาไหนที่จะไม่หมายกำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็คนในโลกเพื่อช่วยสัตว์โลกถ้าศาสนาไหนไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็จะถามว่าเกิดมาทำไมอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาถ้าสถานการณ์ตามธรรมดาของโลกบังคับให้เกิดขึ้นมามันก็กำจัดความเห็นแก่ตัว เดี๋ยวนี้ฝ่ายความเห็นแก่ตัวมันได้โอกาส โดยอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะสรุปความก็โดยความหลงของความโง่ความหลงของคนในโลกคือหลงบวกหลงลบหลงดีหลงชั่วซึ่งควรจะวิจารณ์กันอีกสักทีหนึ่งแต่ว่ามองดูกันในส่วนนี้ก่อนว่ามันกำลังไปหลงสมัครเห็นแก่ตัวด้วยความหลงบวกหลงลบเป็นเห็นแก่ตัวขึ้นมากลายเป็นผู้เห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกตัว ความเห็นแก่ตัวก็บีบคั้นคนแล้วก็ท้าทายศาสนาเผลอเขาก็รุกล่ำเข้ามาในขอบเขตของศาสนาทำให้ในบางกรณีหรือบางส่วนของศาสนากลายเป็นผู้เห็นแก่ตัวไปเสียเผลอไปสนับสนุนความเห็นแก่ตัวไปเชื่ออีกอย่างนี้ก็ต้องเป็นที่เจ้าหน้าที่ของศาสนาตัวศาสนาเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศาสนานั่นแหละระวังให้ดีจะตกไปเป็นทาสของความเห็นแก่ตัวนี่มันจึงเกิดการต่อสู้กันในระหว่างศาสนามีเจตนาที่จะล้มล้างศาสนาอื่นหรือว่าจะเอาเปรียบอะไรก็ตามอย่างนี้มันผิดหมดแล้วมันผิดหมดแล้วมันล่มละลายแล้ว แทนที่จะรวมกำลังกันทำลายความเห็นแก่ตัวมันกลับไปเป็นผู้เห็นแก่ตัวเสียเองในบางส่วนบางกรณีบางกาละเทศะการแตกแยกระหว่างศาสนามันก็เกิดขึ้นการแตกแยกภายในศาสนาเดียวมันก็เกิดขึ้น เพราะความเห็นแก่ตัวมันได้แทรกแซงเข้าไปแทรกแซงเข้าไปเราจะต้อนรับมันอย่างไรจะต้อนรับการท้าทายของมันอย่างไรนี่เราจะต้องพิจารณากันจะท้าทายอุตสาหกรรมของความเห็นแก่ตัวอย่างไรศาสนาก็จะต้องมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเอง
รวมกำลังกันทุกศาสนาสร้างกำลังอันมหาศาลเพื่อจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องมุ่งหน้าขุดรากทำลายรากเหง้าของความเห็นแก่ตัวกันให้จริงๆกันให้ลึกซึ้งกันด้วยความสุจริตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาดที่ทัดเทียมกันในความโง่ความหลงนี่ใช้ไม่ได้ความเห็นแก่ตัวมันชนะเรื่อยไปที่จะต้องร่วมมือกันในทุกศาสนาไม่ต้องรวมศาสนาแต่ว่าร่วมมือกันทุกศาสนาสันติภาพในโลกนี้ไม่ได้ถ้าปราศจากการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนา ไม่มีศาสนาใดเพียงศาสนาเดียวจะทำหน้าที่อันนี้สำเร็จได้เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนในโลกมีหลายระดับโง่ที่สุดก็มีโง่น้อยหน่อยก็มีฉลาดน้อยหน่อยก็มีฉลาดมากที่สุดก็มีสติปัญญาต่างกันมากศาสนาเดียวมันไม่อาจจะทำหน้าที่ได้ต้องมีหลายศาสนา แล้วก็ร่วมมือกันทำหน้าที่โดยไม่ต้องร่วมสิ่งที่เรียกว่าศาสนาให้เป็นศาสนาเดียวแต่อย่าลืมนะว่าหัวใจของศาสนาทุกศาสนารวมกันได้จะเป็นศาสนาระดับต่ำระดับกลางระดับสูงก็ตามแต่หัวใจของทุกศาสนารวมกันได้คือหัวใจของศาสนานั้นมุ่งกำจัดความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาแล้วหัวใจของศาสนาทุกศาสนาจะรวมกันได้ง่ายที่สุดพลังรวมพลังกันได้ง่ายที่สุดคือกำจัดความเห็นแก่ตัวหัวใจของทุกศาสนาคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวดังนั้นเราเอาหัวใจสิมารวมกันถ้าเปลือกนอกมันรวมกันไม่ได้ หัวใจมันรวมกันได้คือกำจัดความเห็นแก่ตัวเอามาใช้ถึงที่สุดด้วยกันทุกศาสนาโดยถือว่านี่คือหน้าที่ของเราบรรดาศาสนิกแห่งศาสนาทุกศาสนาคุณรู้เถิดว่านี่คือหน้าที่ของเรานี่แหละคือหน้าที่ของเราจะมาขอเน้นในข้อนี้ว่าเรามาทำความเข้าใจกันในส่วนนี้โอกาสพบกันมันก็ไม่ค่อยจะมี แต่ได้พบกันสักทีก็พูดกันเต็มที่ทีนี้ไหนก็ตั้งใจว่าจะขุดให้มันถึงรากเง้าของไอ้เห็นแก่ตัวแล้วก็ขอโอกาสพูดกันสักหน่อย รากเง้าของความเห็นแก่ตัวมันมาจากความหลงเป็นบวกหลงเป็นลบพระเจ้าห้ามอาดัมกับอีฟอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้ discriminate โลกเป็นดีเป็นชั่วเป็น good and evil เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ยังกินแล้วมันก็ได้เกิดความตายขึ้นมาคือความหลงดีหลงชั่วจึงเกิดความทุกข์ความหลงบวกหลงลบเรียกอย่างนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยหลงบาปหลงบุญก็เป็นเรื่องศาสนาหน่อยแต่ว่าหลงดีหลงชั่วนี่อาจจะใช้ได้ทั่วไปมารดาบิดาอาดัมกับอีฟเป็นพ่อแม่กินผลไม้นี่เข้าไปแล้วมันก็มีคุณทั้งความเป็นบาปเพียงชั่วลูกหรือหลานของอาดัมเท่านั้นมันก็แสดงหลักฐานออกมาคือพี่มันหลอกน้องชายไปฆ่าเส้นในป่าเพราะอะไรเพราะพี่มันโกรธว่าพ่อแม่ไม่รักมันรักน้องมันต้องฆ่าน้องสิพ่อแม่จะได้รักเรานี่มันหลงบวกหลงลบลูกหลานของอาดัมชั่วในระยะอันสั้นนั้นมันก็เกิดที่ส
ูตรหลักฐานขึ้นมาว่าความหลงบวกหลงลบนั่นแหละเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็แสดงบทบาทออกมาอย่างเลวร้ายที่สุดถึงกับว่าฆ่าน้องก็มันก็ได้แล้วจะสมมติทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันหลงบวกหลงลบแล้วมันก็ฆ่าได้แม้แต่พ่อแม่อย่าว่าแต่น้องเลยความเห็นแก่ตัวมันมาจากความหลงบวกและหลงลบศึกษาความหลงบวกและหลงลบกันให้ชัดเจนสักหน่อยก็จะเป็นการดีสิ่งมีชีวิตมีระบบประสาทสิ่งใดถูกตรงกับรสนิยมของระบบประสาทมันก็เป็นบวกขึ้นมาไม่ตรงกันก็มันเป็นลบขึ้นมามันก็เกิดแยกเป็นบวกและเป็นลบนี่เป็นธรรมดาของทุกสิ่งในโลกช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ที่จะไม่มีอาการอย่างนี้ มันเหลืออยู่แต่ว่าคนอย่าไปหลงกับมันอย่าไปหลงบวกอย่าไปหลงลบไปหลงบวกมันก็เกิดตัวกูบวกตัวกูตัวตนตัวกูที่เป็นบวกมันก็เกิดขึ้นมาไปหลงลบไอ้ตัวกูที่เป็นลบมันก็เกิดขึ้นมาไอ้ตัวกูบวกมันจะเอามันจะยึดครองมันจะสะสมมันจะเอาเปรียบมันจะกอบโกยตามเรื่องในตัวกูลบมันก็จะทำลายล้างมันก็จะมันเป็นทนทุกข์ระทมอยู่ ตัวกูบวกเกิดจากความหลงบวกตัวกูลบเกิดจากความหลงลบแล้วตัวกูมันก็ได้กัดกันข้าพายนะพูดพร้อมไม่ไปเป็น พูดคำตรงๆอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ที่มันกัดกันในโลกนี่เพราะว่ามันเป็นฝ่ายบวกและฝ่ายลบมันก็ต้องทำร้ายกันมันก็ต้องทุกอย่างที่มันจะทำร้ายการไม่เกิดบวกไม่หลงบวกไม่หลงลบก็ไม่เกิดตัวกูไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีปัจจัยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยไม่หลงบวกไม่หลงลบไม่มีปัจจัยให้เกิดความเห็นแก่ตัวหลงบวกก็ไปทางหลงลบก็ไปทางล้วนแต่เกิดความเห็นแก่ตัวเท่ากันนะมันตรงกันข้าม ศาสนาที่สอนว่าไม่มีตัว อย่างพุทธศาสนานี่งานมันก็น้อยหน่อยคือสอนแต่ให้เห็นความไม่มีตัวพอเขาเห็นความไม่มีตัวเข้าใจแล้วเขาก็ไม่เห็นแก่ตัวได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าศาสนาที่สอนว่ามีตัวตนมีตัวกูมีตัวตนนั่นก็ลำบากหน่อยเพราะเขาต้องสอนบังคับให้ไม่เห็นแก่ตัวแต่ก็มีหนทางเหมือนกันมีหนทางคือว่าเอาตัวของตัวไปถวายพระเป็นเจ้าหรือถวายสิ่งสูงสุดเสียอย่าเอาไว้เป็นของตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวได้เหมือนกันแต่คงจะยากลำบากสักหน่อย สู้สอนอย่างไม่มีตัวไม่ได้มันง่ายหน่อยคือมีการหลงบวกหลงลบแล้วมันก็ต้องเกิดตัวกูมาสอนให้รู้จักข้อนี้กันให้มากๆว่าไอ้สิ่งเลวร้ายนั่นคือความหลงบวกหรือหลงลบเมื่อเกิดตัวกูแล้วมันก็ยิ่งหลงบวกและหลงลบตัวกูมันก็เกิดมาจากความหลงบวกและหลงลบเกิดตัวกูแล้วมันก็ยิ่งหลงหนักขึ้นไปอีกหลงบวกและหลงลบเกิดตัวกูแล้วจะไม่หลงบวกไม่หลงลบนั่นมันก็ยากมันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินั่นไม่ได้ต้องมีสิ่งที่เข้ามาจัดการมีอำนาจเข้ามาจัดการนี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ดังนั้นพระศาสนาจึงเน้นหนักในเรื่องไม่ให้หลงบวกหลงลบแต่คำพูดว่าอย่างง่ายๆชัดเจนก็มีเล่นลับก็มี
ันจึงไม่เกิดผลโดยสมบูรณ์ขอให้พิจารณาในข้อนี้กันให้เป็นพิเศษสักหน่อยว่าทุกศาสนาต้องการไม่ให้หลงบวกและหลงลบ ศาสนาแรกก็ต้องนึกถึงศาสนายิวซึ่งเป็นต้นต่อของศาสนาในเครือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม ไปสรุปรวมลงที่พระเจ้าสร้างโลกสอนอาดัมกับอีฟบังคับอาดัมกับอีฟอย่าไปกินผลไม้ที่รู้ดีรู้ชั่ว นี่มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดตั้งต้นที่ถูกต้องที่สุดถ้าไม่ลงบวกลงลบมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัว ปัญหามันก็ไม่มี แต่ว่าไม่มีใครตีความอย่างนี้อาตมาเคยถามเพื่อนที่เป็นคริสตังก็มีคริสเตียนก็มีคุณตีความข้อนี้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าเราไม่ได้สนใจกับความข้อนี้ตีความจะเพียงว่ามีคนดื้อคนแรกเกิดดื้อต่อพระเจ้าเป็นคนแรกเกิดขึ้นในโลกแล้ว เขาจะตีความเพียงเท่านั้นมันคนดื้อเกิดขึ้นในโลกแล้วมาสร้างปัญหาก็ได้เหมือนกัน แต่พระเจ้าบอกเขาว่าโอ้พวกเราไม่ตีความอย่างนั้นนะนี่คือหัวใจของปัญหาทั้งหมดอย่าไปหลงบวกและหลงลบอย่าไปหลงพูดแอนตี้วิลอย่าไปดิสคริมิเนตสิ่งต่างๆเป็นบวกเป็นลบมันเป็นของธรรมดาบวกก็จัดการไปตามบวกลบก็จัดการไปตามลบอย่าให้มันมีความหมายถึง กับครอบงำจิตใจให้หัวเราะให้ร้องไห้ศาสนาฮินดูและศาสนาในเครือก็ได้สอนว่าอย่าไปหลงปุญญะปาปะบุญบาปถ้าหลงปุญญะหรือปาปะมันก็คล้องคอเอาไว้มันก็ติดบ่วงอยู่ที่นี่มันก็หลุดไปหาปรมาตตมันอันถาวรนิรันดรไม่ได้มันติดบ่วงปุญญะและปาปะนี่ก็คือไม่หลงของคู่ไม่หลงของที่เป็นคู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ติดบุญหลงบุญติดบุญกันยิ่งกว่าสิ่งใดอยากจะเอ่ยถึงเต๋าของเหล่าจื้อเต๋าของเหล่าจื้อสรุปความแล้วมันก็ต้องการไม่ให้ไปหลงบวกหรือหลงลบที่เรียกว่าอิมหรือเอียงหรือยินหรือยางแล้วแต่จะใช้ภาษาไหนยินหรือยางนี่คือบวกและลบจะไปหลงบวกและหลงลบแล้วก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์คนก็ไม่ถือไม่เข้าใจที่ถึงหัวใจเมื่อจะประกาศตนว่าเป็นเต๋าถือเต๋าก็ยังเป็นเพียงซิมจุดธูปไหว้หัวสิงโตอยู่เท่านั้นแหละมันไม่รู้เรื่องยินเรื่องยางอย่างไร ไม่เอาชนะไอ้อิมหรือเอี้ยงได้อย่างไรที่นี่ก็มาถึงศาสนาพุทธหรือในเครือศาสนาพุทธพยายามที่จะให้ชนะบวกชนะลบกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยหรือเป็นสังขารปรุงแต่งในความเป็นบวกในความเป็นลบเราจะต้องอยู่เหนือกุศลเหนืออกุศลจะไม่มีความเป็นบวกและไม่มีความเป็นลบก็จะออกไปสู่ความหลุดพ้นคือนิพพานนิพพานต้องไม่เป็นบวกต้องไม่เป็นลบแล้วก็น่าเศร้าที่ว่าเรายังหวังมหากุศลกุศลอย่างเดียวไม่พอเติมมหาก็ไปอีกไม่ใช่ไรมันคงจะเติมบรมมหาก็ไปอีกบรมมหากุศลก็จะหลงกันหนักกว่าเดิม
นี่ไม่ซื่อตรงต่อหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่จะยืนเหนือกุศลและเหนืออกุศลมันไปบูชากุศลความจำเป็นอย่างอื่นก็อาจจะมีที่ตัดก็ต้องทำให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขกันทีหลังแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันมีแต่ถล่มหนักเข้าไปถล่มหนักเข้าไปถล่มหนักเข้าไปจนไปติดตันตายด้านอยู่ที่นั่น เราดูว่าทุกศาสนามีหัวใจอยู่ที่การทำลายความเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่หลงบวกและไม่หลงลบขอให้รื้อฟื้นในรากง่าวันนี้ขึ้นมาใช้คำว่าปัดฝุ่นกันใหม่จะดีไหมอย่าหาว่าดูถูกศาสนานี้จะต้องได้รับการปัดฝุ่นกันใหม่หยิบขึ้นมาใช้ให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่เพราะมันเก็บไว้ในลักษณะที่ไม่ใช้ไม่ถูกต้องจนฝุ่นจับจะ หัวใจพุทธของทุกๆศาสนามาปัดฝุ่นกันใหม่อย่าให้หลงบวกหลงลบอย่าให้ไปหลงดีหลงชั่วหลงบุญหลงบาปหลงนรกหลงสวรรค์อะไรกันเลยให้อยู่เนื้อความเป็นของคู่ใช้คำว่าเหนือนะ above and beyond อย่าไปอยู่ในระหว่างบาลานซ์วีชวินนี่ใช้ไม่ได้หรอกมันอยู่ในระหว่างเผลอนิดเดียวไปข้างใดข้างหนึ่งให้มันอยู่เนื้อเฉยเนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบเนื้ออิทธิพลของความเป็นบวกเนื้ออิทธิพลของความเป็นลบแล้วความเห็นแก่ตัวไม่มีโอกาสยักษ์ตัวนี้ตายเองยักษ์ตัวนี้ตายหมดเองไม่มีอาหารกินตายหมดเอง ขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันนึกเกิดความร่วมกำลังรวมกำลังกันกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวขอพูดต่อไปอีกสักนิดว่าตัวกูนี่มันเกิดมาจากความเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างไร ไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูนี่มันเป็นมายาเพราะความรู้สึกเป็นบวกเกิดขึ้นก็เกิดตัวกูบวกความรู้สึกเป็นลบเกิดขึ้นมันก็เป็นไอ้ตัวกูลบความรู้สึกของระบบประสาทตามธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความรู้สึกของระบบประสาทตามธรรมชาติมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถชนะอวิชชาความโง่ของมนุษย์ที่เรียกนว่าอวิชชาไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงมันจึงมีไอ้ความรู้สึกที่โง่ที่สุดคือรู้สึกว่าตัวกูเกิดขึ้นมา ตัวอย่างเช่นว่าไอ้ตามองไปเห็นรูปโดยระบบประสาทรู้ว่าเป็นรูปอะไรยังไงระบบประสาททำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วความโง่มาแต่ไหนบอกว่าตัวกูเห็นรูปนะไม่เคยรู้สึกว่าตาเห็นรูปพอหูได้ยินเสียงตามระบบประสาทมันก็ไปรู้สึกว่ากูได้ยินเสียงได้กลิ่นทางจมูกก็กูไม่ใช่ระบบประสาทจมูกได้รู้สึกกูรู้สึกกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางผิวหนังอะไรมันเกิดขึ้นมาก็กูหมดนี่มันเป็นความโง่ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างประหลาดจนทางหลักธรรมนี่ต้องจัดว่าอาวิชชาหรือความโง่นี่เป็นธาตุอิเลเมนต์ตามธรรมชาติมีประจำอยู่ในสากลจักรวาลคือเป็นธาตุหนึ่งเรียกว่าอวิชชาธาตุอวิชชาธาตุมีพร้อมอยู่ในทั่วทุกผลทุกแห่งในทุกบรรยากาศ พอเกิดโอกาสเมื่อไรมันก็เข้าครอบงำคนให้โง่
นี่ไม่มีอะไรต่อต้านไม่มีวิชาหรือปัญญาต่อต้านอวิชชาธาตุก็ครอบงำนี่ทำให้เรามีอวิชชาธาตุเป็นความรู้ผิดๆตัดสินผิดๆตาเห็นรูปก็กูเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กูได้ยินเสียงมีดบาดที่นิ้วนิดหนึ่งก็พูดว่ามีดบาดกูดูความโง่ขี้มากน้อยอวิชชาธาตุครอบงำและยิ่งกว่านั้นก็ว่ามันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์มันเป็นจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอารมณ์ก็ไม่ค่อยถูกนักอย่างที่เรียกว่า emotion ความรู้สึกชอบถูกใจอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจึงค่อยเกิดความรู้สึกว่ากู้ถูกใจเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นว่าความเจ็บต้องเกิดขึ้นแล้วนะความเจ็บต้องเกิดขึ้นแล้วที่ใดที่หนึ่งมันจึงจะเกิดความรู้ความคิดว่ากู้เจ็บถ้าไม่เกิดความเจ็บขึ้นไอ้ความคิดว่ากู้เจ็บมันก็ไม่มีนี่แสดงว่าไอ้ความคิดว่ากู้เจ็บนั่นเป็นมายาเป็นลมแรงๆคลอดออกมาจากความเจ็บหรือที่มันเห็นง่ายกว่านั้นอีกเรียนว่าอร่อยที่ลิ้นมันต้องอร่อยที่ลิ้นก่อนนะมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้อร่อยกู้อร่อยหรือต้องเกิดความไม่รู้อร่อยขึ้นมาที่ลิ้นก่อนมันจึงจะเกิดความรู้สึกตามมากู้ไม่อร่อยมันต้องเกิดความรักก่อนจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้ผู้รักเกิดความเกลียดก่อนจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูผู้เกลียดมันเกิดเป็นคำพูดที่ขัดลอจิกอย่างยิ่งขึ้นมาคำหนึ่งว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำเด็กๆมันไม่เชื่อเด็กชั้นประถมมันก็ไม่เชื่อเพราะมันเรียนมาอย่างอื่นจนรู้สึกว่าต้องมีผู้กระทำสิจึงจะมีการกระทำนั่นถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็ได้แต่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องหลอกมันเรื่องโง่นี่เช่นมีความรู้สึกอร่อยจึงเกิดตัวกูผู้อร่อยการกระทำเกิดและความทั่วผู้กระทำจึงเกิดตามมาถ้าท่านเข้าใจข้อนี้ดีถึงที่สุดนี่ท่านจะเข้าใจหลักปรมัตถ์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาว่าตัวกูเป็นมายาตัวกูเป็นอนัตตางอกตามมาโดยอำนาจของอวิชชาเมื่อได้มีการสัมผัสสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยอำนาจของอวิชชานั้นเราสัมผัสโลกสัมผัสอารมณ์ทั้งตัวอย่างในโลกด้วยอวิชชามันยังได้เกิดตัวกูของอวิชชาพามาภายหลังการสัมผัสมันค่อยพยายามเข้าใจแต่ว่า emotion เกิดก่อน experience อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก่อนแล้วจิตมันจึงค่อยเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูผู้รู้สึกอย่างนั้นผู้รู้รสอย่างนั้นผู้เนี่ยอวิชชาทำให้เกิดความรู้สึกแล้วหลอกสิ้นเชิงทำมาภายหลังการกระทำนี่เรียกว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำเพราะเหตุไรเพราะผู้กระทำนั้นมันไม่ได้มีตัวจริงมันเป็นเพียงอวิชชาเป็นเพียงมายาลมๆแรงๆ ถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเข้าใจอนัตตาในพระพุทธศาสนาเ ชื่อเห็นว่าอะไรเป็นอนัตตาก็เพราะว่ามันถูกตามความเป็นจริงอนัตตาเป็นความจริงอัตตาเป็นความหลอกเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ตามธรรมชาติและอวิชชาเข้ายึดครองเป็นความรู้สึกของอวิชชา
ระบบประสาททำหน้าที่ทำหน้าที่ของมันดีแล้วตามหน้าที่ของระบบประสาทแต่อวิชชาเขายึดครองเขายึดครองเอามาเป็นของกูตัวกูหมดความรักก็ของกูความโกรธก็ของกูความเกลียดก็ของกูความกลัวก็ของกูความตื่นเต้นก็ของกูวิตกกังวลอนาคตก็ของกูอาลัยอาวรณ์อดีตก็ของกูอิจฉาริษยาก็ของกูตัวกูความหวงก็ของตัวกูของกูความหึงก็ตัวกูของกูบ้าหมดเลยเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดเพราะอำนาจของอวิชชาแล้วลองคิดดูเมื่อคนเราเต็มอยู่ด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นอิจฉาริษยาหึงหวงนี่มันจะเป็นอย่างไรที่จึงเป็นผลของอวิชชาเป็นผลของตัวกู้อันเป็นมายาทั้งนั้นแหละถ้าเห็นความเป็นอนัตตาโดยถูกต้องแล้วมันก็ไม่เกิดแต่มันไปหลงบวกหลงลบหลงความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเกิดตัวกูบวกเกิดตัวกูลบอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ผลเป็นอย่างนี้แล้วสรุปความว่ามันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาจากความหลงบวกหลงลบแล้วก็ยึดมั่นโดยอุปาทานในความเป็นตัวกูเป็นของกูยึดมั่นในกามารมณ์ก็ไม่ร้ายเท่ายึดมั่นในความคิดความเห็นก็ไม่ร้ายเท่ายึดมั่นในการปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผลก็ไม่ร้ายเท่าไม่ร้ายเท่ากับความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งหลายแล้วทีนี้เราก็มารู้จักยักษ์ตัวนี้ยักษ์ตัวร้ายกาจตัวกูของกู มันกำลังจะครองโลกต้องตีมันหกเขมรไป อย่าส่งเสริมปัจจัยแห่งความเป็นตัวกูของกูช่วยกันทุกอย่างทุกทางร่วมมือกันทุกศาสนาฆ่ายักษ์ตัวนี้เสียไม่ได้จะขอยกตัวอย่างว่าอย่าส่งเสริมบุคคลผู้หลงตัวกูอย่าหลอกลูกเด็กๆให้มันหลงตัวกูอย่าสนับสนุนการหลอกลวงกันด้วยเรื่องตัวกูของกูคือเรื่องบวกเรื่องลบอย่างนี้แล้วนักอุตสาหกรรมมันมีเครื่องจักรเป็นเครื่องมือก็ทำอะไรเราไม่ได้ละไม่มีปัญหาที่ว่าจะไปหลงอุตสาหกรรม อย่าไปหลงอย่าไปสนับสนุนในผู้หลงตัวกูถ้าไปหลงตัวกูไปแล้วมันก็ทำตรงกันข้ามหมดเลยการให้ทานน่ะมันก็จะกลายเป็นการประหัตประหารผู้รับทานไม่ทันรู้ถ้าหลงตัวกูส่งเสริมความมีตัวกูทำไปด้วยกันหลงตัวกูขอยกตัวอย่างหยกหรือปัจจุบันที่กำลังมีอยู่ว่าศรีลังกาเนี่ยเขากำลังรบกันอยู่อย่างยิ่งระหว่างทมิฬกับสิงห์ผลอู้ถ้าอ่านรูปประวัติศาสตร์ของศรีลังกาที่เรียกว่าคัมภีร์มหาวงศ์แล้วมันรบกันมาตั้งก่อนพุทธกาลจนมาถึงบัดนี้สิงห์ผลกับทมิฬก็ยังรบกันอยู่เป็นโรคยืดเยื้อเรื้อรังรบกันอยู่อย่างไม่สิ้นสุดมันมีตัวกูบวกมันมีตัวกูลบมันหลงบวกมันหลงลบ เราจะทำอย่างไรอาตมาคิดว่าอย่าส่งอะไรไปช่วยมันแม้แต่ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ให้มันไม่ช่วยมันเพราะมันได้กินข้าวแล้วมันมีแรงมันก็จะลุกขึ้นมารบกันใหม่ด้วยการอย่าไปให้มันแม้จะข้าวสารสักเม็ดแต่ให้สิ่งที่ควรจะให้อะไรอะไรไอ้สิ่งที่มันจะกำจัดความหลงตัวตนหลงตัวกู เลือกหายายาแก้บาดแผลยารักษาบาดแผลที่ดีที่สุด
ยารักษาบาดแผลที่ดีที่สุดยี่ห้อความไม่เห็นแก่ตัวหายาบาดแผลรักษาบาดแผลยี่ห้อความไม่เห็นแก่ตัวส่งไปให้หาผ้าพันแผลที่ดีที่สุดยี่ห้อความรักผู้อื่นซะบ้างโว้ยรักผู้อื่นกันบ้างสิผ้าพันแผลที่ยี่ห้อรักผู้อื่นบ้างส่งไปให้มันแล้วก็หายาดมยาดมท่านดีเลิศยี่ห้อ non-selfishness non-selfishness ยาดมยี่ห้อนี่ส่งมาข้าวสารสักเม็ดก็ไม่ให้แล้วมันจะลุกขึ้นมารบกันใหม่มีแรงมันจะลุกขึ้นมารบกันใหม่ส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้ส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้ดีกว่านั้นก็ว่าคัดข้อความในพระคัมภีร์บุคคลเยนิซิสตอนไม่กินผลไม้หลงดีหลงชั่วนี่ก็ได้ทัดคัมภีร์ของฮินดูไม่หลงบุญหลงบาปคัมภีร์ของเต้าไม่หลงลีนไม่หลงยามก็ได้นี่ส่งไปให้อ่านส่งไปให้อ่าน อย่าส่งข้าวสารไปให้ขอซื้อก็ไม่ขาย มันจะมีแรงลุกขึ้นมารบกันใหม่ขอให้ส่งที่จะสิ่งที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวไปให้อาจจะมามีความเห็นอย่างนี้บ้าหรือดีก็วินิจฉัยเราเองเราจะไม่ส่งเสริมความหลงความเห็นแก่ตัวไม่ส่งเสริมผู้หลงตัวกูเราจะช่วยกันกำจัดตรงสิ่งที่เป็นตัวกูสิ่งที่จะกำจัดตัวกูเราจะส่งไปให้นี่มันจะบ้าหรือดีต่อไปพิจารณ์เองเถอะอาตมามีความเห็นอย่างนี้ทีนี้ก็พูดมาถึงปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆไป ในการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาให้ทุกศาสนารักกันได้เหมือนกับว่าเป็นศาสนาเดียวจะต้องแก้ไขอะไรบ้างจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างขอพิจารณาหน่อย ข้อแรกอาตมามีความเห็นข้าพเจ้ามีความเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าพลานิสงส์หรืออะไรดีที่สุดเกรสไอ้ที่เรียกว่าเกรสของทุกศาสนา จะต้องไปสรุปอยู่ที่เป็นความไม่เห็นแก่ตัวแก่สูงสุดจากศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไอ้เกรสจะรับจากสิ่งสูงสุดหรือจากศาสนานั้นต้องไม่เป็นบวกต้องไม่เป็นลบถ้ามีเป็นบวกเป็นลบมันก็ลงบวกลงลบเดี๋ยวก็เกิดปัญหาใหม่มีการต่อสู้กันระหว่างบวกและลบอีกแต่ให้มันเนื้อบวกเหนือลบไว้แก่สูงสุดต้องเนื้อบวกเหนือลบพระเป็นเจ้าต้องเนื้อบวกเหนือลบสิ่งสูงสุดของมนุษย์ต้องเนื้อบวกเหนือลบ ไม่ใช่สวรรค์วิมานอันวิจิตรพิสดารกล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนั้นอย่างนี้ช่วยคนหลงมันเป็นบวกบ้าบวกนะพันธนาเรื่องสวรรค์ว่าอย่างบ้าบวกไม่ไปที่นั่นมันก็ชิบหายหมดเกรสสูงสุดต้องไม่บวกต้องไม่ลบต้องเนื้อบวกต้องเนื้อลบมันชาติจะไหวหลอกคนเด็กๆคนยาอ่อนก็ได้แต่ว่าต้องคอยมันเลื่อนขึ้นไปจนเนื้อบวกและเนื้อลบนี่ขอให้ทุกศาสนาทุกศาสนามีจุดสูงสุดมีพลานิสงส์สูงสุดหรือเกรสสูงสุดคือเป็นความหลุดพ้นออกไปจากความผูกพันของบวกและลบแล้วก็ไม่เกิดตัวกูไม่มีตัวกูแล้วก็มีสันติภาพ สิ่งสูงสุดเราจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือจะเรียกว่าพระนิพพานก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลหรืออย่างไม่ใช่บุคคลเป็นเพอร์ซันนั่นเป็นอิมเพอร์ซันนั่นก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั้นต้องไม่เป็นบวกต้องไม่เป็นลบต้องเนื้อบวกและเนื้อลบถ้ายังมีความหมายเป็นบวกหรือลบจะเกิดความลำเอียง
จะไม่กำจัดความเห็นแก่ตัว เราจะต้องตีความของคำว่า religion กันเสียให้ถูกต้องภาษาไทยมันใช่เป็นคำสากลไม่ได้คำว่าศาสนามันใช่ไม่ได้แต่ว่าทั้งโลกก็ได้ใช้คำว่า religion กันแล้วต้องตีความหมายของคำนี้ให้ถูกต้องถ้าตีผิดเกิดปัญหายุ่งยากปัญหายุ่งยากถึงกับว่าบางศาสนาไม่ใช่รีลิเจียนบางศาสนาต่างหากเป็นรีลิเจียนศาสนาใดไม่มีพระเจ้าศาสนานั้นไม่ใช่รีลิเจียนนี่บ้าบอที่สุดศาสนาไหนไม่มีพระเจ้าศาสนาไหนไม่มีพระเจ้าลองหามาดูดิศาสนาไหนไม่มีสิ่งสูงสุดที่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังนั่นคือพระเจ้าทุกศาสนามีพระเจ้านั่นอย่ามาตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วไม่ใช่ดีที่จะนั่นมันไม่ถูกหมาแมวมันก็มีสิ่งสูงสุดมีศาสนาของหมาและแมวก็ยังมีสิ่งสูงสุดที่มันต้องเคารพเราต้องมีสิ่งสูงสุดมีสิ่งสูงสุดเป็นพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นรีลิเจียนเพราะมีสิ่งสูงสุดนี่คือความหมายของรีลิเจียนรีลิสเล็กรูดแต่เล็กเนี่ยให้ถูกต้องบางคนเถียงว่ามันแปลว่าปฏิบัติ observation ก็มีแปลว่าทูบายผูกพันก็มีเอามารวบรวมกันเสียทั้งสองความหมายทุกความหมายที่ว่ามีผู้เคยทำแล้วว่าการปฏิบัติเพื่อทำให้มนุษย์ผูกพันกันได้กับสิ่งสูงสุดการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทำให้เกิดการผูกพันกันได้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่เป็นได้ทุกศาสนามีความมุ่งหมายอย่างนั้นเพราะนั้นจะถือว่าทุกศาสนาเป็นรีลิเจียนไม่มีศาสนาไหนที่ไม่เป็นรีลิเจียนใช้คำว่ารีลิเจียนเป็นคำกลางของโลกก็แล้วกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดอย่าไปมัวถกเถียงกันเรื่องว่ารากศัพท์ว่าอย่างไรตีความตามชอบใจแล้วเขี่ยศาสนาบางศาสนาออกว่าไม่ใช่รีลิเจียนนั่นคือความเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกตัวโดยอวิชชาพาไปคำว่าผูกพันในที่นี้ไม่ใช่ผูกมัดให้เป็นทาสเอาประโยชน์เอาความหมายว่าผูกพันให้อยู่ด้วยกันให้ได้รับประโยชน์เมื่อผูกพันอยู่กับสิ่งสูงสุดก็ไม่มีโทษไม่มีทุกข์ไม่ใช่ผูกพันจองจำในโซ่ตรวนอย่างนั้นไม่ใช่มันคนละเรื่องกันทีนี้ก็จะมาพิจารณาดูกันถึงคำว่าโบสถ์ในภาษาไทยเรียกว่าโบสถ์นี่จะต้องเป็นโบสถ์นี่จะต้องเป็นโบสถ์ไม่ใช่เป็นที่ประกวดความมั่งมีของศาสนานั้นๆโบสถ์ไม่ใช่ที่ประกวดความมั่งมีของศาสนานั้นๆสร้างมันอย่างวิจิตรพิสดารประดับเพชรประดับพลอยโบสถ์บ้าโบสถ์ที่แท้จริงจะต้องเป็นโบสถ์ที่กินยาถ่ายกินยาอาเจียนอาบน้ำให้สะอาดในทางธรรมะนี่มีสัมมัตตะ10ความถูกต้อง10ประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิขึ้นไปจนถึงสัมมาวิมุตติเนี่ยเรียกว่าสัมมัตตะพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือยาถ่ายวิเรจนะแปลว่ายาถ่ายกินกันไปแล้วถ่ายสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษถ่ายออกไปหมดนี่กินยาถ่ายแล้วบางทีมันถ่ายมันไม่อาจจะใช้วิธีถ่ายต้องใช้วิธีอาเจียนนี่เรียกว่าวัมมนะการอาเจียนสมัตตสิปัญญากินเข้าแล้วกินกันไปแล้วอาเจียนอะไรที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวอาเจียนออกมาให้หมดก็โทวนะแปลว่าน้ำล้างแล้วสะอาดอาบน้ำแล้วละอาบล้างแล้วสะอาดน้ำโคลนอาบให้สะอาดไม่ได้น้ำสบู่อาบให้สะอาดไม่ได้น้ำหอมอาบให้สะอาดไม่ได้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดจริงๆน้ำที่ทำให้
ไม่เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเกิดความเห็นแก่ตัวเนี่ยน้ำนั่นเอามาอาบเป็นโทวันนะท่านโบสถ์ต้องเป็นที่กินยาถ่ายกินยาอาเจียนเป็นที่อาบน้ำให้หมดความเห็นแก่ตัวอย่าให้โบสถ์เป็นที่ประกวดความมั่งมีของศาสนานั้นนั่นอีกต่อไปเลยเขาพูดเป็นพิเศษสักหน่อยว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ได้อยู่ในโบสถ์ท่านจัดนั่งตรัสรู้บนกองหญ้าหญ้ากองหนึ่งที่คนตัดหญ้าเขาถวายให้เมื่อตอนเย็นแล้วก็นั่งตรัสรู้บนกองหญ้าแต่เราก็มาทำโบสถ์มหาวโหฬารให้พระพุทธรูปอยู่เด็กๆเข้ามาเห็นก็เข้าใจผิดทันทีโอ้นี่พระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้อยู่บนบัลลังก์งาช้างเพดานประดับแก้วเจรไนนี่มันก็เชยไปหมดนั่นให้โบสถ์เป็นที่กินยาถ่ายกินยาอาเจียนเป็นที่อาบน้ำให้สะอาดกันดีกว่า ขออวดหน่อยว่าโบสถ์อาตมาเนี่ยดีที่สุดถูกต้องที่สุดไปดูอยู่บนยอดภูเขาแต่ไม่มีใครเอาอย่างไม่มีใครเอาอย่างเลยถมน้ำลายก็มีโบสถ์อาตมาดีที่สุดถูกต้องที่สุดไม่มีใครเอาอย่างแค่เหนื่อยจังนิดเดินไป5 นาทีไปดูโบสถ์ที่ว่าถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดไปนั่งกินยาถ่ายไปกินยาอาเจียนไปอาบน้ำสะอาดกันที่โบสถ์อย่างนี้โบสถ์ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นที่ประกวดความมั่งมีสวยงามของศาสนาหรือสมบัติของศาสนาจะเรียกว่าดูมาตรฐานของพระพุทธเจ้าอีกสักแง่หนึ่งก็ได้พระพุทธเจ้านี่ท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กันนั่งกลางดินบนกองหญ้าสอนกันกลางดินที่อยู่ของท่านก็พื้นดินกลางดินแล้วท่านก็ตายกลางดินไม่ใช่คำหยาบคายนะไปขอประหยัดเวลาจะใช้คำมันหยาบคายไม่ได้ใช้ราชาศัพท์เกิดกลางดินจะทะลุกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินนี่มาตรฐานของพระพุทธเจ้ามาตรฐานของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่เคยด่าใครมิจะถูกรุมด่าพระเยซูก็เหมือนกันเลยพวกหญิงไม้ก็ไปด่าพระพุทธเจ้าไอ้มึงทำให้กูเป็นไม้มึงดีแต่ทำให้คนเป็นไม้เนี่ยพวกผู้หญิงก็ไปด่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้พวกที่มีความเห็นขัดแย้งก็ไปด่าพระเจ้าเหลือจะบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็มีไม่ด่าใครก็มีแต่ถูกด่าแล้วทำก็ได้ดีก็ถูกด่าไอ้ความถูกด่าเนี่ยมันเป็นการ ทำให้พระศาสนาของท่านชนะได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าหมอเท้าเปล่าในเมืองจีนได้ยินว่าทำงานได้ผลดีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าไม่มีร่มไม่มีรองเท้าเดินได้เป็นโยดไปสอนที่ไหนก็ได้สอนครบวงจรวันคืนที่เมืองนี้เสร็จแล้วไปเมืองนู้นเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าไม่ได้ขี่รถเบนซ์นะเดี๋ยวนี้เรามันขี่รถเบนซ์พระเจ้าพระสงฆ์จะขี่รถเบนซ์ขี่รถรุ่นรอยซ้ำไปมันคนละระดับขอให้มายึดถือระดับที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาคือระดับดินมีการเป็นอยู่อย่างต่ำสุดแต่มีความคิดนึกสูงสุดหลุดพ้นสูงสุดนี่มาตรฐานที่เราจะต้องรับจากพระพุทธเจ้าและถือเอา ที่นี่ก็มาถึงพระพุทธรูป ขอท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นพระพุทธรูปเป็นไอดอลเป็นรูปเคารพเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นไอดอลให้ถือว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่เป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่คริสเตียนก็มีกางเขนเป็นสัญลักษณ์อิสลามก็มีเครื่องหมายอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์
มันแต่ว่าโชคมันร้ายหน่อยเราคิดไม่เป็นสัญลักษณ์นี้พวกกรีกเขาช่วยคิดให้มันก็เลยออกมาเป็นพระรูปที่เหมือนคนเพราะพวกกรีกเขาเป็นพวกไอดอลิสมันก็ช่วยคิดสิมโบลิกสิมบอลของพุทธศาสนาออกมาเป็นรูปคนโดยไม่ได้ตั้งใจกันแต่เราก็ได้ยอมรับออกมาเอาพระพุทธรูปมาเป็นสิมบอลของพุทธศาสนานี่อย่ารังเกียจว่าพุทธศาสนาเป็นไอดอลิสมันเป็นสิมโบลิสเหมือนกับศาสนาอื่นๆทุกศาสนาที่มันก็มีสัญลักษณ์ในการทั้งนั้นขอให้พระพุทธรูปนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานรู้คือรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ตื่นคือตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานคือเป็นสุขและเบิกบานแนวความหมายจากพระพุทธรูปในลักษณะอย่างนี้ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วให้เอา เป็นหัวใจไม่ใช่เป็นรูปเคารพพี่น้องมุสลิมอย่ามองเห็นพระพุทธรูปเป็นไอดอลมันเป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าได้มีความรังเกียจในข้อนี้เลย จะต้องดูกันต่อไปว่ามันไอการเป็นอยู่การมีชีวิตเป็นอยู่นี่เรามันก็ทำผิดนะมันเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้นตัวทางบวกมากขึ้นพระเจ้าพระสงฆ์เคยห่มจีวรย้อมฝาดไม่มีร่มไม่มีรองเท้าเดี๋ยวนี้เขาห่มจีวรเหลืองอ้อยแล้วแถมมีกล้องถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวนี้พวกชีก็มีกล้องถ่ายรูปหน้าเศร้าหน้าวันหน้าวันใจมาตกใจมือชีแก่ๆคนหนึ่งยกกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปอาตมาโอ้ยไปกันถึงนี้แล้วไม่ทันรู้เรามีจีวรสวยๆมีร่มมีรองเท้ามีอะไรมีกล้องถ่ายรูปมีที่นั่งนอนระบบโซฟาดีกว่าข้าบดีบางบ้านซะอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นการเปลี่ยนระบบมันแสดงจิตใจอย่างยิ่งอยู่ในตัวถ้าเรามีชีวรเก่าๆไม่ต้องมีกล้องถ่ายรูปมีแต่หน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรพระโลกกนาฏว่านะไม่ใช่ข้าพเจ้าว่าขออภัยนะสาวกเอกของพระเยซูแวดล้อมพระเยซูพระยีซัสคริสต์อยู่ด้วยเสื้อผ้าชุดเก่าๆหมวกเก่าๆไม้เท้าอันหนึ่งทำงานได้ผลอย่างไรเดี๋ยวนี้พระคาร์ดินาลใส่ชุดแพรนะชุดแพรสวมแหวนเพชรแขวนเครื่องเพชรที่คอนะพระคาร์ดินาลทำงานได้เท่าไรพระโลกนาถพูดกับอาตมาว่าลองเปรียบเทียบกันดูถ้าเราเปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วมันก็จะถูกครอบงำโดยไม่รู้สึกตัวทุกศาสนาเถอะทุกศาสนาแหละขอให้รู้เรื่องนี้ไว้ว่าการเป็นอยู่ระบบการเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ตามยุคนั้นระวังให้ดีมันจะกลายเป็นซ้อนสิ่งตรงกันข้ามซ้อนสิ่งตรงกันข้ามซ้อนความให้หลงบวกหลงลบเนี่ยก็เปิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาไม่ทันรู้ระวังความเห็นแก่ตัวมาจาก discriminate เป็นบวกเป็นลบแล้วก็หลงบวกหลงลบวินาศกันหมดความเห็นแก่ตัวมาจากสิ่งเหล่านั้น ถ้าหลงบวกหลงลบแล้วก็มันก็ต้องน้อมไปหาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องโฆษณาบวกลัทธิศาสนาก็จะกลายเป็นไสยศาสตร์และการมีพระเจ้าก็จะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียนะระวังให้ดีความมีศาสนามันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียเขาว่ากันว่านะอาตมาไม่ได้ไปเห็นเองว่าที่กรุงเทพเขาไปไหว้พระภูมิเอราวัณกันมากกว่าไปโบสถ์พระแก้ว
มันหลงบวกหลงลบเนี่ยมันหลงบวกหลงบวกหลงบวกเอาช่างไปจ้างพระภูมิบันดาลโชคนี่คือความหลงบวกระวังความหลงบวกจะทำให้ปูชนียบุคคลเปลี่ยนสภาพปูชนียบุคคลเปลี่ยนสภาพเป็นนักเป็นลูกจ้างก่อนเป็นนักธุรกิจไม่ทันรู้เนี่ยปูชนียบุคคลจะเปลี่ยนสถานะของตนไปเป็นลูกจ้างรับจ้างทำอะไรตามความประสงค์ของทายกทายิกาเนี่ยเป็นนักธุรกิจสะสมเงินโดยไม่ทันรู้นะความหลงบวกหลงลบความเห็นแก่ตัวมันเป็นไปได้มากถึงอย่างนี้ปูชนียบุคคลที่เคยอยู่บนหัวบนศีรษะคนมันจะไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าคนนั่นระวังน่าเป็นห่วงปูชนียบุคคลขั้นต่ำๆขั้นต่ำๆเจี๊ยบเจี๊ยบมันก็กำลังเปลี่ยนครูบาอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลกลายเป็นลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันๆหมอเคยอยู่ในลักษณะปูชนียบุคคลกลายเป็นนักการค้าปูชนียบุคคลที่เสียสละอย่างอื่นอีกมากมายเสียสละสันติสุขเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมันก็เปลี่ยนเป็นผู้ทำการค้าอาตมาเคยไปแสดงธรรมหลายหนหลายแห่งว่าทหารก็ดีตำรวจก็ดีถ้าทำหน้าที่ของตนถูกต้องสมบูรณ์แล้วเป็นปูชนียบุคคลผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความอยู่สุขของผู้อื่นถ้าเผลอไปเป็นเห็นแก่ตัวเป็นทาสบวกทาสลบแล้วกลายเป็นลูกจ้างเป็นนักธุรกิจไปไม่ทันรู้นี่จะเรียกว่าปูชนียบุคคลทุกระดับทุกขนาดแล้วจะเปลี่ยนเป็นลูกจ้างไปไม่ทันรู้จะเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจไปไม่ทันรู้เพราะว่าเขาไปหลงบวกหลงลบโดยความเห็นแก่ตัวเอาละจะขอเสนอนะว่าหลักธรรมะที่จะใช้เป็นที่พึ่งแก่โลกในทางการเมืองได้นั่นก็ให้ถอดออกมาจากหัวใจของทุกๆศาสนาทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยมทุกศาสนาสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกคนไม่ใช่เพื่อคนเดียวมันหัวใจศาสนาจึงเป็นลักษณะของสังคมนิยมไม่ใช่ปัจเจกนิยมแล้วก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาทำอะไรตามชอบใจของตนด้วยต้องทำอะไรโดยความคิดนึกถึงทุกคนทุกคนมันจึงเป็นสังคมนิยมแต่ต้องเป็นสังคมนิยมของธรรมะของธรรมะคือความถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงบวกไม่หลงลบสังคมนิยมที่เป็นธรรมะถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงบวกไม่หลงลบเป็นหัวใจของทุกศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นเพื่อทุกคนในโลกไม่ใช่เพื่อเฉพาะคนใดคนหนึ่งจะทำอะไรไม่เอาเป็นประชาธิปไตยต้องเอาสังคมเอาทุกคนเป็นจุดเป็นที่ตั้งถ้าคำว่าประชาธิปไตยหมายความอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่กลัวว่าจะประชาธิปไตยมันจะกลายเป็นเรื่องของบุคคลไปเสียเนี่ยจะหมดไม่มีอะไรเหลือคือเห็นแก่บุคคลไม่ได้เห็นแก่สังคมธรรมิกะแปลว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะธรรมะคือความถูกต้องอย่างไม่มีทางที่จะผิดสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนี่เป็นหัวใจของทุกศาสนาอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวทำไมไม่เอาออกมาใช้เทออกมาให้หมดทุกศาสนามารวมกันเป็นระบบธรรมิกะสังคมนิยมของโลกใช้กับคนทั้งโลกมองกันสักหน่อยก็พอจะเห็นได้ว่าหัวใจทุกศาสนาเป็นสังคมนิยมแล้วก็เป็นธรรมิกะอยู่ในตัวเ มื่อจะไม่พูดถึงศาสนาจะพูดกันว่าธรรมชาติแท้ๆมันก็ต้องการให้เราอยู่กันอย่างสังคมไม่ใช่แยกกันอยู่มนุษย์แยกกันอยู่เป็นคนสัตว์แยกกันอยู่เป็น
ตัวบ้าตายหมดมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ถ้ามันแยกกันอยู่เป็นคนๆแต่ละคนมันต้องรวมกันอยู่อย่างถูกต้องรวมกันอยู่อย่างมีความถูกต้องไอ้ความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมิกะหรือธรรมิกรวมกันอยู่เป็นสังคมแล้วก็อย่างถูกต้องธรรมชาติมันก็ต้องการให้อยู่กันมากๆเนี่ยไม่ใช่แยกกันอยู่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันมันอยู่ไม่ได้มันตายหมดละเซลล์สักเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามันมีการรวมกันเราอยู่กันอย่างถูกต้องสำหรับความเป็นสังคมเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมทุกคนเป็นข้าของสิ่งสูงสุดเป็นข้าพระเจ้าสิ่งสูงสุดต้องการให้เราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพวกไม่ได้ต้องการให้อยู่กันอย่างคนเดียวปัญหามันไม่รักกันต้องมาสอนให้รักกันให้อยู่กันได้เป็นพวกนี่ดูด้วยดีว่าธรรมิกะสังคมนิยมหัวใจของพระศาสนาทุกศาสนาธรรมิกะสังคมนิยมหัวใจของธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆกฎของธรรมชาติตัวธรรมชาติแท้ๆแล้วก็ต้องการให้อยู่กันอย่างสังคมนิยมดังนั้นสิ่งสูงสุดของธรรมชาติก็ดีของพระเป็นเจ้าก็ดีอะไรก็ดีสิ่งสูงสุดต้องการให้เราอยู่กันอย่างสังคมเป็นสังคมนิยมแล้วก็มีธรรมิกะคือความถูกต้องคอยหัวใจของทุกศาสนาเทไหลออกมากองรวมกันเป็นระบบธรรมิกะสังคมนิยมสำหรับจะเป็นที่พึ่งในโลกนั่นในที่สุดก็จะมองเห็นได้เองว่าเราเป็นสหธรรมิกกันได้สหธรรมิกนี่มาใช้กันอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาก็คือว่าปฏิบัติธรรมะร่วมกันทำหน้าที่ร่วมกันธรรมิกะแปลว่ามีธรรมมีธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่คำว่าธรรมะโดยแท้จริงมันแปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนธรรมิกะแปลผู้มีหน้าที่พระธรรมิกะก็แปลผู้มีหน้าที่ร่วมกันดังนั้นเราจึงเป็นสหธรรมิกกันได้ในระหว่างพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซึ่งทุกอย่างทุกศาสนาที่จะมีมาทำหน้าที่ร่วมกันได้ในการทำลายสิ่งเลวร้ายในโลกแล้วก็สร้างสรรค์ในสิ่งที่จะเป็นความสงบเย็นของโลกให้เกิดขึ้นมานี่เราเป็นสหธรรมิกกันได้แต่รับรองว่าธรรมะต้องถูกด่าแหละเพราะว่าเขาสงวนคำนี้ไว้ใช้เฉพาะในพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาขอยืมคำนี้มาใช้ว่าสหธรรมิกของสากลจักรวาลสหธรรมิกของสากลจักรวาลของทุกศาสนาหรือของทุกระบบวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรก็ตามมารวมกันได้เพราะเราเป็นสหธรรมิกกันการมาประชุมกันในคราวนี้ขอให้เราสร้างสรรค์ระบบสหธรรมิกระหว่างศาสนาขึ้นมาให้ได้ก็จะได้ผลคุ้มค่าได้ผลคุ้มค่า นี่คือสิ่งที่อยากจะขอร้องให้สนใจให้ส่งเสริมความไม่เห็นแก่ตัวให้ช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วขอทบทวนคำบรรยายทั้งหมดนี้แต่โดยย่อกันลืมอีกสักครั้งหนึ่งนะเวลาเหลืออยู่นิดหนึ่งก็จะพอดี ขอย้ำว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ตามเกิดขึ้นมาในโลกเพราะว่าความจำเป็นในที่นั้นในยุคนั้นในสมัยนั้นบังคับให้เกิดขึ้นมาเ มื่อคนมันเลวๆๆทำผิดเอาเปรียบอะไรก็ตามความจำเป็นทางสังคมมันก็บังคับให้ต้องทำให้เกิดผู้ที่จะสาสางปัญหานี้ได้เกิดขึ้นมานั่นจึงเกิดระบบกษัตริย์เกิดระบบพระศาสดาเกิดระบบศาสนาขึ้นมาไม่อย่างนั้นมันวินาศนี่ จะเรียกว่าธรรมชาติบังคับก็ได้เ
ความจำเป็นของสังคมมันบังคับก็ได้สติปัญญาของมนุษย์มันบังคับกันก็ได้นี่ทุกศาสนามันเกิดขึ้นมาเพราะความจำเป็นในสังคมบังคับให้เกิดขึ้นมาอย่างเหมาะสมแก่เวลานั้นๆแก่สถานที่นั้นๆนี่มันขอให้ศาสนารับผิดชอบหน้าที่อันนี้ให้งดตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ว่าศาสนาจะมีวิธีปฏิบัติมีพิธีกรรมต่างๆต่างๆกันเหมือนอย่างไรก็ตามเถอะแต่จุดมุ่งหมายมันจะกำจัดสิ่งเลวร้ายในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วมาเห็นแก่ธรรมะแล้วก็มาเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ นี่เป็นความมุ่งหมายของศาสนา จะเปรียบเหมือนกับอาหารจะกินอาหารต่างกันอย่างไรแต่เนื้อแท้ของอาหารจะต้องเข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายให้อยู่ได้ด้วยกันทั้งนั้นกินแต่หญ้าก็อยู่ได้กินแต่เนื้อก็อยู่ได้กินอย่างใดก็อยู่ได้มันเพราะในอาหารมันมีสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้หล่อเลี้ยงชีวิตไว้ได้เราอย่ารังเกียจว่ารูปแบบของศาสนาหรือพิธีกรรมจะต่างกันคอยรับก็ไปเถอะแล้วส่วนสำคัญที่สุดมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์หล่อเลี้ยงมนุษยชาติให้ยังคงอยู่ได้ ดูให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันโดยแท้จริงเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันโดยแท้จริงเพราะว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปัญหาเหมือนกันหมดจะดูทางฝ่ายร่างกายทางวัตถุเราก็เหมือนกันอยู่ เรามีชีวิตเหมือนกันมีการหายใจเหมือนกันเรามีกิเลสเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันมีความกลัวเหมือนกันเลือดสีแดงเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันร้องไห้เหมือนกันการหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะฟังดูไม่ออกว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนนั่นคือความเหมือนกันโดยพื้นฐานโดยเนื้อแท้เราเป็นเพื่อนกันโดยธรรมชาติในส่วนลึกนั่นคอยเรารับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าเราเป็นสิ่งชนิดเดียวกันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีปัญหาเกิดมาจากอวิชชาความโง่ความหลงไหลของตนด้วยกันทั้งนั้น เรามีความเห็นแก่ตัวเป็นข้าศึกร่วมกันเป็นข้าศึกร่วมกันทั้งสากลจักรวาลต่อเทวดาด้วยมีข้าศึกร่วมกันคือความเห็นแก่ตัวรวมกันลังกันทั้งหมดต่อสู้ข้าศึกร่วมกันคือความเห็นแก่ตัว ความรู้ทางศาสนาได้รับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้รู้จักความเป็นบวกและความเป็นลบแล้วก็จะได้ระมัดระวังความเป็นบวกและความเป็นลบถ้าความเป็นบวกและความเป็นลบไม่มาเนื่องกันแล้วความเคลื่อนไหวมันไม่มีนี่ในโพสิทีฟกับเนกาทีฟไม่มาถึงกันแล้วการเคลื่อนมันไม่มีปัญหามันไม่มีนั่นเราควบคุมในความเป็นบวกและความเป็นลบนี่กันให้ดีๆอาศัยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ช่วยเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าความรู้ทั้งทางศาสนาทั้งทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันแล้วมันจะเกิดความง่ายขึ้นมามากในการที่จะกำจัดพิษสงของความเป็นบวกและความเป็นลบเราจะอยู่เหนืออำนาจของความเป็นบวกและความเป็นลบซึ่งนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัว ทุกศาสนาในหัวใจของทุกศาสนาต้องไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบไม่เอียงไปฝ่ายไหน
อยู่ในความถูกต้องเนื้อความเป็นบวกและความเป็นลบและศาสนานี้ก็จะสามารถเป็นที่พึ่งแก่โลกได้คือไม่เกิดความเห็นแก่ตัวขอสรุปว่าเราไม่มีทางอื่นมาร่วมแรงร่วมใจกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวและจะขอย้ำทีหนึ่งว่าศาสนาอยู่ในลักษณะที่จะต้องปัดฝุ่นหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นให้สะอาดให้ถูกต้องดีแล้วมารวมกันกำจัดปัญหาในโลกทำความเข้าใจระหว่างศาสนากำจัดสิ่งเลวร้ายที่สุดในโลกคือความเห็นแก่ตัวนัตมาขออาตมาหรือข้าพเจ้าจะขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ขอยืนยันอย่างนี้ไม่ได้ขอร้องให้เชื่อแต่ขอร้องให้เอาไปคิดเมื่อเห็นจริงว่ามันเป็นจริงอย่างนี้จริงแล้วเราก็มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเลวร้ายของโลกกำจัดความเห็นแก่ตัวของนักเศรษฐกิจของนักอุตสาหกรรมโดยทำให้ทุกคนมันรู้จักความจริงของศาสนาของธรรมชาติอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโง่ไปหลงเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมไหนยุคไหนก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันตกลงไปมากแล้วระวังอย่ามันท่วมหัวรีบถอนตัวขึ้นมาถอนตัวขึ้นมาให้ศาสนาช่วยกันทุกศาสนาช่วยดึงหัวคนออกมาจากโคลนให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาอย่าให้มันจมมิดลงไปนี่คือวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ขอให้การมาพบปะกันของเราในครั้งนี้ไปช่วยเกิดความเข้าใจอันดีในเรื่องนี้และให้เกิดความร่วมมือกันได้ด้วยก็จะได้ชื่อว่าเราได้สนองคุณพระศาสนาสนองคุณของสิ่งสูงสุดสุดความสามารถของเราแล้วไม่มีสิ่งที่จะต้องติเตียนอะไรอีกต่อไปพระเจ้าจึงมีความรู้สึกยินดีภูมิใจเป็นสุขอย่างยิ่งที่ว่าได้มีการพบปะกันอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ในที่เช่นนี้นี่เป็นสุขอย่างยิ่งอนุโมทนาอย่างยิ่งที่ได้มีการพบปะกันอย่างนี้แล้วก็ขอวิงวอนว่าช่วยกันพิจารณาความจริงข้อนี้แล้วปฏิบัติไปให้ถูกให้ควรแก่กรณีที่เห็นว่าถูกว่าควรขอพระคุณอย่างยิ่งที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทน2 ชั่วโมงแล้วเจ็บปวดเมื่อยไปบ้างก็ขออภัยเป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมงแล้วขอขอบพระคุณขออย่าให้ความเหน็ดเหนื่อยนี่เป็นมันเปล่าจะให้ไปเป็นประโยชน์สามารถจะร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งสูงสุดช่วยมนุษย์ในโลกให้มีสันติภาพให้จนได้ขอยุติการบรรยายลงด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณอย่างสูงยินดีอย่างสูงร่วมกันในการที่ได้ประชุมกันในที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ขอยุติการบรรยาย